สวัสดีครับพบกับสุรข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ขึ้นหน้าหนึ่งมาเลเซียเปิดสถิติสุดเจ๋งอย่างที่สุดของสรวัตรเดชมิตรกองกลางดีกีทีมชาติไทยสรวัตรเดชมิตรนะครับถูกจับขึ้นหน้าหนึ่งของเคดาเอฟซีถึงสถิติที่ยอดเยี่ยมในเกมล่าสุดของมาเลเซียซูเปอร์ลีกที่พบกับปีนังเอฟซีที่แสดงศักยภาพด้วยคลาสฟุตบอลอันเหนือชั้นต่อหน้าแฟนบอลที่ดารูฮามานสเตเดียมมิดฟิลด์ดีกีทีมชาติไทยนะครับมีการควบคุมแดนกลางได้อย่างยูมัดการจ่ายบอลของเขาสร้างโอกาสให้กับทีมหลายต่อหลายครั้งที่ได้เปรียบพร้อมกับยกย่องสรวัตรเดชมิตรเป็นนักเตะที่มีจิตวิญญาณของนักสู้จนถึงวินาทีสุดท้ายโดยสรวัตรเดชมิตรนะครับถูกยกให้กลายเป็นนักเตะที่มีคลาสเหนือนักเตะในมาเลเซียไปแล้วซึ่งแฟนบอลที่นั่นต่างมองว่าผู้เล่นอย่างสรวัตรเดชมิตรเป็นนักเตะที่เก่งและเต็มไปด้วยความสามารถเล่นบอลอย่างชันฉลาดเราไปดูหัวข้อนะครับที่ทางสโมสรได้โพสต์นะครับขึ้นหน้าหนึ่งเลยนะฮะโดยโพสต์ไว้ว่าสถิติผู้เล่นสรวัตรเดชมิตรเล่นในอย่างยอดเยี่ยมในเกมกับปีนัง FC ต่อหน้าแฟนบอลสีเขียวและสีเหลืองที่ดารุนอามานสเตเดียมโดยควบคุมกองกลางและจ่ายบอลให้เพื่อนร่วมทีมหลายตัวหลายครั้งเพื่อสร้างสรรค์โอกาสกวนยกย่องจิตวิญญาณของการต่อสู้ถึงเสียงนกหวีดสุดท้ายสู้ต่อไปแคมโอ้โหเรียกได้ว่ากระหึ่มมาเลเซียจริงๆนะฮะสำหรับสรวัตรเดชมิตรนะครับไปค้าแข่งที่ลีกของมาเลเซียชนะทิพย์โพสต์ครั้งแรกหลังจากไฮหน้าไฮตาจากทีมไป3เกมเจอซุปเปอร์สตาร์ที่ญี่ปุ่นหลังจากชนะทิพย์สงกสินของไทยเรานะครับหายไปจากทีมคาวาซากิฟอนโตเร่ไปถึง3เกมติดต่อกันล่าสุดชนะทิพย์โพสต์แรกเจอซุปเปอร์สตาร์ที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยแคปชั่นที่ว่าเจอกันอีกแล้วพี่สแตมป์ทั้งนี้งานใหญ่ที่ญี่ปุ่นจะมีขึ้นในเกมเจลีกแมตช์ที่29ของฤดูกาลที่คาวาซากิฟอนโตเร่พบกับซานเฟรเช่ฮิโรชิมาในรังเย่าโทโรรุกิสเตเดียมโดยจะมีคอนเสิร์ตใหญ่วงสแตมป์ในช่วงพักครึ่งซึ่งเป็นคอนเสิร์ตซุปเปอร์สตาร์จากเมืองไทยรังสนามฟุตบอลครั้งแรกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับและในเกมนี้ก็ได้มีการแจกบัตรฟรีให้กับแฟนบอลชาวไทยที่เป็นคนไทยแท้ๆเข้าไปชมเกมในนัดนี้ด้วยนะครับซึ่งแจกไปทั้งหมด250คู่ก็เป็น500ที่นั่งนะครับส่วนชนะทิพย์ของพวกเรานะครับแน่นอนนะครับจะมีชื่อเป็นตัวจริงแน่นอนเพราะว่าคนที่ได้บัตรเข้าไปชมนั้นเป็นแฟนบอลชาวไทยเพื่อที่เข้ามาชมเกมและมีชนะทิพย์ลงเล่นนะครับก็ลุ้นกันนะครับว่าจะออกสตาร์ทได้สวยหรือไม่เปิดโฉม3ข้างทีมชาติไทยบุรีรัมย์ลุยญี่ปุ่นสืบเนื่องมาจากซาบาดอร์บาเลโลกาเซียกุนซือชาวสเปนตัดสินใจไม่เรียกตัวนักเตะจากบุรีรัมย์จำนวน3คนเข้าสู่ทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอยู่19ปีก่อนที่จะลุยศึกฟุตบอลยู20ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกที่ประเทศโอมานเดือนกันยายนนี้โดย3ข้างดังกล่าวจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่เดินทางไปฝึกลูกหนังที่ประเทศญี่ปุ่นประกอบไปด้วยทวชัยอินประโคนเสกสรรราตรีพงศกรหานรัตนะจับตาให้ดี3แข้งทีมชาติไทยจากบุรีรัมย์3คนนี้อาจจะได้โอกาสไปลุยญี่ปุ่นในอนาคตหรือหนักกุนซือทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีคนใหม่โดนใจแฟนช้างศึกเลยไหมโค้ชทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีตำแหน่งต้องว่างลงแล้วนะครับหลังจากแยกทางกับโค้ชโย่งวรวุฒิศรีมาคะหลังทีมชาติไทยต้องตกรอบยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานนะครับล่าสุดกระแสมาแรงอย่างมากโค้ชไทยชัตตะวันศรีปานจะเข้ามาเป็นกุนซือคนใหม่นำทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีลุยรายการใหญ่ในปีหน้าโดยทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีมีภารกิจสำคัญในปีหน้าทั้งในรายการยู23ปีชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเอเชียนเกม4เกมโดยสำหรับโค้ชชัตตะวันศรีปานนะครับตอนนี้กำลังว่างานอยู่เขาผ่านประสบการณ์การคุมทีมมาอย่างโชคชนมากมายทั้ง BC เทโรศาสนะสระบุรีเพื่อนตำรวจเมืองทองยูไนเต็ดซึ่งสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากพาเมืองทองคว้าแชมป์ไทยลีกบริษเทโร FC สุพรรณบุรี FC และล่าสุดกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดส่วนแนะนำทีมชาติเคยผ่านการเป็นผู้ช่วยทั้งทีมชาติไทยชุดใหญ่และทีมชาติไทยชุดอยู่23ปีมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นตำนานคนหนึ่งนะครับก็มีศักดิ์ศรีดีพอที่จะคุมทัพช้างศึกชุดอยู่23ปีนะครับแอดมินก็ชอบเหมือนกันสไตล์การนำทีมบุกแหลกประโยคเด็ดอย่างชัดโทรุโอนิกิพูดแบบนี้ชนะทิพย์แคมแบ็กหรือไม่แฟนบอลชาวไทยเตรียมชมชนะทิพย์สงกสินกองกลางดีกีทีมชาติไทยของเราแคมแบ็กลงสู่สนามที่ญี่ปุ่นได้เลยจากคำพูดของโทรุโอนิกิพูดถึงนักเตะภายในความดูแลของเขาในชุดล่าสุดว่าผู้เล่นชุดนี้มีปฏิกิริยาการเล่นค่อนข้างช้าซึ่งเป็นชุดเดิมใน 2-3 เกมล่าสุดที่ไม่มีชื่อของชนะทิพย์หล
และโทรุโอนิกิยังยอมรับด้วยว่าเขาต้องทบทวนตัวเองใหม่จากคำกล่าวอ้างของโทรุโอนิกิบ่งบอกเลยนะครับว่าต้องการนักเตะที่มีความเร็วปฏิกิริยารวดเร็วซึ่งชนะทิพย์มีสิ่งเหล่านั้นที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงเกมดังกล่าวได้ยิ่งทีมอยู่ในสถานการณ์สำคัญณตอนนี้ต่อการลุ้นแชมป์เช่นนี้อีกด้วยชนะทิพย์ต้องถูกเรียกตัวมาช่วยเปลี่ยนแปลงทีมเป็นแน่แท้นัดสุดท้ายกันยายนแมตช์ชี้ชะตา2ต้นสกัดนักเตะไทยศึกฟุตบอลเจลีกนัดสุดท้ายของเดือนกันยายนถือเป็นแมตช์ชี้ชะตาของ2ทีมต้นสกัดของนักเตะไทยมีประเทศญี่ปุ่นซึ่งฮอกไกโดคอนเซอร์ซัปโปโรทีมของสุบุโชกองกลางดีกีทีมชาติไทยจะต้องออกไปเยือนนิสสันสเตเดียมพบกับทีมหัวตารางอย่างโยโกมาเอฟมารินอสมีความสำคัญต่อ2คนของนักเตะไทยคอนซะทีมของสุบุโชจำเป็นจะต้องบุกไปคว้า3แต้มเหนือมารินอสให้ได้หากไม่อยากตกชั้นลงไปสู่เจลีก2แต่ถ้าคอนซะสามารถบุกไปคว้า3แต้มเหนือมารินอสได้2ทีมของนักเตะไทยมีวินวินซึ่งจะส่งผลถึงคาวาซากิฟอนเตเร่ทีมของชนาธิปที่กำลังลุ้นแชมป์อีกด้วยโดยสถานการณ์ปัจจุบันคาวาซากิฟอนเตเร่มี49คะแนนเท่ากับโยโกมาเอฟมารินอสจะทำให้ฟอนเตเร่ของชนาธิปมีโอกาสพลิกแซงมารินอสขึ้นหัวตารางสะเทือนญี่ปุ่นสุบุโชกำกางดีกีทีมชาติไทยสถิติขึ้นอันดับที่1ซัปโปโรสุภโชคสารชาติกองกลางดีกีทีมชาติไทยได้สร้างผลงานสะเทือนลีกญี่ปุ่นอีกแล้วถึงแม้จะยังไม่ได้รับโอกาสการลงสนามเป็น11ตัวจริงจากมิซามิไฮโรปรายโตวิชและใช้เวลาในสนามเพียงแค่น้อยนิด49นาทีจากทั้งหมด4นัดสุภโชคสารชาติทำไป2แอสซิสต์และทั้ง2แอสซิสต์ก็เป็นประตูสำคัญช่วงท้ายเกมซึ่งได้มาคะแนนสุดสำคัญล่าสุดมีการเปิดเผยอันดับแข่งแอสซิสต์สูงสุดของทัพซัปโปโรหากเทียบจำนวนนัดที่ลงสนามกับผลงานปรากฏว่าสุภโชคสารชาติมีสถิติที่ดีที่สุดแอสซิสต์เป็นอันดับที่1ของทีมนักรบทีมชาติไทยรายนี้ได้ใช้เวลาในสนามไม่มากนักแต่มากด้วยคุณภาพโดยอันดับสถิติแข่งแอสซิสต์เจ๋งสุดซัปโปโรของฤดูกาล2022มีดังนี้อันดับที่1สุภโชคสารชาติ2นัดเฉลี่ยทำแอสซิสต์1ครั้งอันดับที่2ซึโยชิโอกาชิวะ4นัดเฉลี่ยทำแอสซิสต์1ครั้งอันดับที่3อากิโตะฟูโกมริ6นัดเฉลี่ยทำแอสซิสต์1ครั้งอันดับที่4ทาคุโรคานิกะ7นัดเฉลี่ยทำแอสซิสต์1ครั้งอันดับที่5ทาคุมะอาราโนะ8นัดเฉลี่ยทำแอสซิสต์1ครั้งอันดับที่6นะครับมี2คนโทมากิทาคามิเนะ11นัดเฉลี่ยทำแอสซิสต์1ครั้งและลูคัสเฟอร์นันเดส11นัดเฉลี่ยทำแอสซิสต์1ครั้งและอันดับที่7เรียวตะโออากิ13นัดเฉลี่ยทำแอสซิสต์1ครั้งนะครับผลงานก็เห็นอยู่นะฮะว่าเหนือกว่าทุกคนแต่เหลือเพียงแค่โอกาสการลงสนามเป็นตัวจริงเท่านั้นและเวลาเพิ่มเติมต่างชาติถึงเจ้าหนูไทยยู8ปีฟรีคิกซ้อน3พังงาคว้าแชมป์ต่างแดนทำเอาต่างชาติมีตะลึงกันเลยทีเดียวเด็กไทยรุ่น8ขวบกดสูตรฟรีคิกซ้อน3เตะบอลพุ่งเข้าไปซุกก้นตะข่ายอย่างสวยงามพังงาคว้าแชมป์ JSSL 2022ที่ประเทศสิงคโปร์TAC ทีม U8 ปีครับทีมตัวแทนจากประเทศไทยของเราที่ไปแข่งขันในรายการ JSSL 2022ที่ประเทศสิงคโปร์โดยปรากฏว่าเจ้าหนู TAC ทีมกดสูตรฟรีคิกติดอีกครั้งในรอบ8ทีมที่เอาชนะ ANZA ที่รวมนักเตะยุโรปทั้งสเปนอังกฤษออสเตรเลียอเมริกานิวซีแลนด์ไป5ประตูต่อ1ทำเอาต่างชาติทึ่งและปรบมือให้ทั้งสนามสุดท้ายแล้วนะครับ TAC ทีม U8 ปีพังอาจคว้าแชมป์รายการนี้มาครอบครองได้สำเร็จโดยในนัดชิงชนะเลิศเอาชนะสลังกอจากมาเลเซียไป4ประตูต่อ0นะครับโดยจังหวะฟรีคิกดังกล่าวนะครับเริ่มจากน้องโปรดกระโดดหลอกตามมาด้วยน้องเซนหลอกชั้นที่2ก่อนที่น้องขั้นเทพนะครับจะวิ่งมายิงตุงตะข่ายเข้าไปอย่างสุดสวยทีนี้ก่อนหน้าทีม TAC ทีมรุ่นอายุไม่เกิน8ปีเคยสร้างความฮือฮามาแล้วนะครับเล่นสูตรฟรีคิกแบบซ้อน3ก่อนซัดตุ้มตะข่ายกลายเป็นข่าวโด่งดังในประเทศไทยณสนามฟุตบอลใจฟ้าอะคาเดมี่แอดมินก็มีคลิปให้ดูกันนะครับเด็กไทยดังกระฉอดไปชมกันเลยนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเย็นของวันที่7กันยายนนะครับก็จะเข้าสู่รอบ4ทีมทันทีถอน3เลยแสนถอน3ไปครับมาดูฟรีคิกทีเด็ดครับตามรีเควสมาแล้วครับช็อตนี่จับตาดูวิ่งไปนี่โดดไปอีกแล้วทัดไป